นกรอยกระสุนบนมือเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับจะบอกใครมาว่าอย่างแรกก็杀手锏就系以毒攻毒，以圈制圈。你哋执到啦！你想我嚟做啲乜嘢？卧底。ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลคชันในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาคต่อของภาพยนตร์ในตระกูลชุด Long Arm of the Law แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อและเป็นภาค2ต่อจากภาคแรกในปี1984หลังจากที่คำสั่งฆ่าจากกวางเจาหรือ Long Arm of the Law ภาคหนึ่งทำเงินถล่มทลายในบ็อกออฟฟิศของฮ่องกงแน่นอนครับทีมผู้สร้างจึงเขียนภาคต่อออกมาในปี1987และในภาคนี้เนื้อเรื่องก็เข้มข้นมากขึ้นกว่าภาคแรกครับ Long Arm of the Law 2 5ย่ำห้ามหยุดเป็นภาพยนตร์ภาคต่อจากคำสั่งฆ่าจากกวางเจาและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของข้าราชการจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มารับภารกิจลับในเกาะฮ่องกงแต่แล้วทุกสิ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาตั้งใจไว้ครับเพราะว่าเขาโดนหักหลังโดยรัฐบาลจีนที่ส่งตัวเข้ามาพวกเขาโดนลอยแพเรื่องราวของภาค2นี้รู้สึกว่าภาค1นี้เข้มข้นและดราม่าแล้วแต่ภาค2ก็อัดแน่นไปด้วยทั้งฉากดราม่าฉากเข้มข้นแล้วก็เพิ่มนักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้ามาเล่นด้วยครับในส่วนของฉากแอคชั่นในภาค2เนี่ยรู้สึกว่าลงทุนมากขึ้นฉากเขาเรียกว่ามีฉากดราม่ามีฉากเข้มข้นเรื่องราวนี้ก็ดูง่ายๆครับเป็นเรื่องราวของไม่ต่างกับภาค1เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องราวก็จะแยกออกมาคือภาคแรกเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มอดีตทหารเอ็กโซเยอร์หรือทหารนั่นแหละครับอดีตทหารมาปล้นในฮ่องกงแต่ในส่วนของภาค2นี่ก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องราวก็คือมีภารกิจลับที่ต้องถูกส่งตัวมาปฏิบัติที่ฮ่องกงให้มาสอดแนมอะไรบางอย่างยังไงก็ลองไปหาชมกันผมจะไม่สปอยเยอะผมจะแค่เกริ่นเนื้อเรื่องแล้วให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปหามาชมครับถ้าเล่ามากมันจะไม่สนุกแต่บอกเลยว่า Long Arm of the Law 2หรือชื่อไทย5ย่ำห้ามหยุดนี่ก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังแน่นอนลองไปหามาชมกันครับแล้วก็ในส่วนของฉากแอคชั่นต้องบอกเลยว่าหายห่วงครับสำหรับทีมของจอห์นนี่มาร์กนี่เวลาทำหนังแอคชั่นจนถึงปัจจุบันนี้ทีมนี้เขาไว้ใจได้ในเรื่องของการทำฉากแอคชั่นแล้วก็สตันแอคชั่นต่างๆทีมของจอห์นนี่มาร์กนี่ถือว่าไม่แพ้ฮอลลีวูดเลยครับและต้องบอกเลยว่าหนังฮอลลีวูดบางเรื่องแม้แต่หนังฮ่องกงในยุคปัจจุบันบางเรื่องก็ยังได้แรงบันดาลใจมาจากหนังตระกูลชุดลองอาร์มออฟเดอะลอว์แล้วมาสร้างในแล้วมาสร้างเป็นหนังแอคชั่นใหม่ๆก็มีหลายเรื่องครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลองอาร์มออฟเดอะลอว์เพราะว่าเรื่องราวมันก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวเป็นเส้นตรงครับไม่ค่อยมีหักมุมเท่าไหร่แต่ภาคนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือมีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของข้าราชการด้วยข้าราชการของฮ่องกงแล้วก็จีนหนังตระกูล Long Arm of the Law เขาก็มักจะสอดแทรกแล้วก็เสียดสีเกี่ยวกับสังคมของประเทศจีนแล้วก็สังคมที่เกาะฮ่องกงจึงสร้างเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้ขึ้นมาต้องบอกเลยภาพยนตร์เรื่องนี้จัดอยู่ในประเภทหนังดราม่าแอคชั่นทริลเลอร์อาชญากรรมยังไงทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการอย่าลืมหามาชมกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Long Arm of the Law 2หรือชื่อไทย5ย่ำห้ามหยุดภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงที่มีฝีมือไว้เยอะแยะมากมายหลายชีวิตด้วยกันนำแสดงโดยเบนแลมคิงชานและร่วมด้วยวันจือเหลียงพอลินวองและเป็นผลงานการกำกับของไมเคิลมาร์กน่าจะเป็นพี่น้องกับจอห์นนี่มาร์กครับแต่ภาคแรกนี้จอห์นนี่มาร์กกำกับส่วนภาคนี้เป็นฝีมือของไมเคิลมาร์กครับ
ยังไงอย่าลืมหามาชมกันสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ我抽住呢三隻嘢，唔知係執到啊，定係我當黑。Talk about movie by Samuel.